เปิดใจสาวนักธุรกิจพันล้านโดนสามีอดีตสมาชิกก้าวไกลทำร้ายลั่นเดินหน้าฟ้องหย่าเปิดใจสาวนักธุรกิจพันล้านโดนสามีอดีตสมาชิกก้าวไกลทำร้ายลั่นเดินหน้าฟ้องหย่าเพื่อแบ่งทรัพย์สินและฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายวันที่20ตุลาคม66นางสาววิไลลักษณ์ชัยชาญหรือลักษณ์อายุ41ปีสาวนักธุรกิจพันล้านภาคอีสานเปิดเผยถึงเรื่องราวที่โดนสามีอายุ49ปีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลทำร้ายร่างกายนางสาววิไลลักษณ์เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุสามีหายออกจากบ้านไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยบล็อกตนหมดทุกช่องทางจากนั้นกลับเข้ามาบ้านช่วงเดือนสิงหาคมโดยกลับมาติดกล้องวงจรปิดในบ้านติด GPS ที่รถส่วนตัวเครื่องดักฟังในห้องนอนก่อนหายไปอีกครั้งเมื่อวันที่20สิงหาคมก็ติดต่อไม่ได้อีกและสุดท้ายกลับมาวันที่2กันยายนคือวันเกิดเหตุพอมาถึงมีปากเสียงกันและตนถามไปว่าทำไมต้องบล็อกตนทุกช่องทางแต่สามีกลับโมโหและตะโกนด่ากลับมาและพาดพิงไปถึงบุพการีที่เสียชีวิตไปนานแล้วทำให้ตนโมโหและหยิบตุ๊กตาหินที่อยู่ในโรงรถที่บ้านทุบกระจกรถมัสแตงที่จอดอยู่ก็ยิ่งทำให้สามีโมโหแล้วเดินเข้ามาทำร้ายตนต่อยที่ใบหน้าจนคิ้วแตกระหว่างที่คบกันก่อนหน้านี้ก็เคยทำร้ายร่างกายตนจนหูฉีกมาแล้วประมาณตอน 6-7 ที่แล้วนางสาววิไลลักษณ์เผยว่าหลังจากที่ตนถูกทำร้ายก็อยู่ที่บ้านไม่ได้แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความในวันนั้นพอเช้าวันที่3กันยายนตนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครโดยแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายและในขณะนี้ตนดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อแบ่งทรัพย์สินและฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งนัดแรกขึ้นศาลวันที่20พฤศจิกายนที่ศาลจังหวัดสกลนครนางสาววิไลลักษณ์เผยถึงเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันก่อนหน้านี้ว่ารายได้ทั้งหมดของธุรกิจที่ทำด้วยกันที่เป็นรายได้จะโอนเข้าบัญชีสามีหมดตนไม่มีรายได้เข้ามาสักช่องทางจนทำให้ตนไม่เหลืออะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องสามีไม่เคยติดต่อกับมาหาตนอีกเลยมีแค่โทรมาหาพี่สาวและพี่เขยเพื่อให้มาคุยหรือไกล่เกลี่ยกันนางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่าตนกับสามีคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี54พอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจมากเสียดายทุกอย่างเสียดายเวลาที่สร้างด้วยกันเสียดายทุกอย่างทุกเรื่องแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านไปแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันว่าจะต้องทำยังไงและอนาคตจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อถ้าคุณบอกว่าคุณยังรักฉันอยู่ก็ให้จบและเลิกรากันด้วยดีแล้วก็แบ่งในส่วนที่รักสมควรได้ให้รักเถอะจะได้จบกันแบบง่ายๆไม่ยืดเยื้อยาวนานหลายปีขอบคุณมากๆนางสาวชลิดาพลมาศหรืออ้อตัวแทนจากมูลนิธิเป็นหนึ่งเล่าว่านางสาววิไลลักษณ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนซึ่งถูกทำร้ายมาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยในส่วนของคดีความนางสาววิไลลักษณ์มีทนายความเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะฟ้องหย่าหลังโดนทำร้ายร่างกายนางสาวชลิดากล่าวว่าในส่วนของทรัพย์สินอะไรที่เป็นชื่อของฝ่ายชายก็จะแจ้งให้ทนายดำเนินการนำชื่ออ่อนส.วิไลลักษณ์เข้าไปเพื่อให้อีกฝ่ายไม่สามารถถ่ายเทหรือเอาทรัพย์สินโอนไปให้บุคคลที่3หรือ4ได้สำหรับที่หลายคนเข้าใจว่าสามีของนางสาววิไลลักษณ์เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นสมาชิกพรรคและเป็นคณะทำงานของกลุ่มอดีตผู้สมัครส.ส.สกลนครเพราะว่าเขาอยากเล่นการเมืองอยากลงสมัครเป็นส.ส.สมัยหน้าจึงมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนและเสนอตัวลงโดยมีการลงพื้นที่ด้วยกันกับคณะทำงานนางสาวชลิดากล่าวนางสาวชลิดากล่าวเพิ่มเติมว่าฝากถึงสามีของนางสาววิไลลักษณ์อยากให้ความเป็นธรรมกับภรรยา
อยากให้มองว่าเมื่อก่อนรักกันตอนนี้ไม่สามารถที่จะต่อกันติดแล้วแต่ในส่วนที่รักควรจะได้ก็ควรจะให้เขาอย่าพูดแต่ปากอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันหลายปีอ่านข่าวก้าวไกลเผยสมาชิกพรรคซ้อมเมียลาออกแล้วยันยินดีให้ข้อมูลแม้สอบวินัยสิ้นสุดเปิด4อันดับเรื่องเล่า The Ghost Radio หลอนขนลุกน่ากลัวที่สุดเปิด4อันดับเรื่องเล่าใน The Ghost Radio รายการผีชื่อดังยุคปัจจุบันที่ทำคนฟังหลอนน่ากลัวมากที่สุดจนถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากวันที่20ตุลาคม2566เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมจากคนทุกกลุ่มวัยสำหรับ The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยเรื่องราวลี้ลับดำเนินรายการโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดีซึ่งเกือบทุกเรื่องถูกคลิกเข้าฟังมากกว่า1ล้านครั้งแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องราวน่ากลัวต้องมีเรื่องที่สุดหลอนในดวงใจของแต่ละคนล่าสุดชาวโซเชียลได้มีการมาแสดงความคิดเห็นกันในหัวข้อที่ว่า The Ghost Radio เรื่องไหนน่ากลัวที่สุดโดยพบว่าในหลายเพจ Facebook ที่พูดคุยกันมีอยู่4เรื่องที่ชาวโซเชียลพูดถึงและเห็นพ้องต้องกันว่าน่ากลัวและหลอนสุดๆอันดับ4ห้องสนิมเรื่องเล่าจากคุณแป้งตั้งแต่ปี2561แต่ยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันขณะและมียอดเข้าฟังมากกว่า 4.7 ล้านครั้งโดยนอกจากความน่ากลัวของเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผู้ฟังหลายคนชอบคือการเล่าเรื่องของคุณแป้งที่มีการเรียงคำพูดจังหวะในการเว้นวรรคและรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีอันดับ3กระสอบเรื่องเล่าจากคุณอาร์ตเมื่อปี2563โดยมียอดเข้าฟังมากกว่า 3.4 ล้านครั้งเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นพ้องกันว่าทั้งน่ากลัวหลอนและเศร้าซึ่งส่วนหนึ่งต้องชื่นชมคุณอาร์ตที่เล่าเรื่องได้อย่างดีและเป็นธรรมชาติอันดับ2ที่หยดเรื่องเล่าจากคุณกิจที่มียอดวิวไปมากกว่า 9.7 ล้านครั้งจากกระทู้สุดหลอนบนเว็บไซต์พันทิปผ่านตัวหนังสือจนได้รับความนิยมให้ทำเป็นนิยายก่อนที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณกิจได้โทรมาเล่าเรื่องนี้อีกครั้งใน Ghost Radio จนกระทั่งมีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์ในที่สุดและน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องผีเรื่องแรกที่หลายคนพูดถึงในเรื่องความหลอนอันดับหนึ่งแม่แฟนเรื่องเล่าจากคุณมิ้นที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่กลับมียอดเข้าฟังถึง 3.8 ล้านครั้งและเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลหลายคนยกให้เป็นที่สุดครบรถทุกอารมณ์ทั้งหลอนน่ากลัวเศร้าสะเทือนใจหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไปน้ำตาไหลไปและที่สำคัญน้ำเสียงการเรียบเรียงเรื่องการเล่าของคุณมิ้นนั้นเศษ10/10นางฟ้านักยิมเตรียมตัวสโมสรวันจันทร์ยิมเตรียมเปิดสนามจัดแข่งยิมนาสติกลีลานักกีฬายิมนาสติกลีลาฟันน้ำนมและเยาวชนเตรียมตัวให้พร้อมกับการโชว์ลีลาสุดพลิ้วไหวและแข็งแรงในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลารายการ2 N Van Jun Gymnastics and SSRU Competition ที่จัดขึ้นโดยสโมสรวันจันทร์ยิม Van Jun Gymnastics Clubโดยเปิดรับสมัครนักกีฬาทุกสโมสรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2566คุณธนชพรจันเอ็นครูแป๋วโค้ชและผู้บริหารสโมสรวันจันทร์ยิมแวนจุนยิมนาสติกคลับกล่าวว่าจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า400คนจาก26สโมสรซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าดังนั้นการจัดการแข่งขัน 2N Van Jun Gymnastics and SSRU Competition ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ก็เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนได้แสดงศักยภาพหลังจากทุ่มเทและฝึกซ้อมทักษะและร่างกายอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมุ่งหวังว่าสนามแข่งขันในการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการปลุกปั้นนักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนที่เข้าแข่งขันทุกคนไปสู่เส้นทางนักกีฬาที่เพียบพร้อมด้านทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพในอนาคตสำหรับการแข่งขันในการครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายน2566โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรายการต่างๆดังนี้1ยิมนาสติกลีลาประกอบด้วยท่าชุดตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG ฉบับปี 2022 ถึง 2024 แข่งขันตามรุ่นอายุทักษะร่างกายและอุปกรณ์แข่งขันตามรุ่นอายุประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์5คนและกรุ๊ปบอล5คนยิมแดนรุ่นอายุไม่เกิน9ปีและรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปยิมนาสติกเด็กเล็กประเภท8คนและ12คน 2. ยิมนาสติกศิลป์ประเภทท่าชุดทักษะท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 4-6 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 7-9 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปชายและหญิงทั้งนี้การจัดการแข่งขัน 2N Wan Jun Gymnastics and SSRU Competition จะจัดขึ้นที่โรงยิมชั้น40สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการเทคนิคยิมนาสติกลีลาสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย AGU ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันขอเชิญชวนนางฟ้ายิมนาสติกลีลาตัวน้อยและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนัชพรจันเอ็นครูแป๋วเบอร์โทรศัพท์099-193-6159